สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับอาจารย์โก้นะครับก็วันนี้เรามาพูดถึงระยะเวลาการฟ้องนะครับที่ศาลปกครองนะครับศาลปกครองนั้นก็คือศาลที่ใช้ในการพิจารณาพิพากษานะครับคดีที่เกี่ยวข้องระหว่างรัฐนะกับประชาชนหรือว่ารัฐกับเอกชนนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเอาไปฟ้องที่ศาลปกครองซึ่งจะมีวิธีคิดหลักคิดต่างจากศาลอาญานะครับคราวนี้จะมีวิธีต่างจากศาลยุติธรรมนะครับคราวนี้อะไรบ้างที่ฟ้องได้นะครับก็จะมีกฎไม่ชอบนะคำสั่งไม่ชอบการกระทำไม่ชอบหรือว่าการละเลยการปฏิบัติต่อหน้าที่นะครับตรงนี้สามารถที่จะเป็นเหตุในการฟ้องได้นะครับคราวนี้นะครับในการที่เราจะฟ้องร้องในคดีเกี่ยวกับทางปกครองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องยื่นอุทธรณ์ไปยังหน่วยงานของเรานะครับเช่นเราอยู่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนนะเราก็ต้องยื่นอุทธรณ์หรือว่าเราเป็นลูกค้าการประปาส่วนภูมิภาคเกิดมีความไม่ถูกต้องการประปาเป็นของรัฐนะเราก็ต้องทำหนังสือร้องเรียนไปก่อนแต่ถ้าร้องเรียนไปแล้วปรากฏว่าคำร้องเรียนนั้นได้รับตอบกลับมานะเรารู้สึกว่ายังไม่เป็นธรรมหรือยังไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขเราก็สามารถทำเรื่องตรงนั้นไปฟ้องศาลปกครองได้นะครับโดยระยะเวลาที่เราจะฟ้องศาลปกครองก็จะมีทั้งหมด90วันนับจากวันที่เราอุทธรณ์ร้องทุกข์ไปหรือนับจากวันที่เราได้ร้องเรียนที่หน่วยงานไปแล้วหน่วยงานนั้นก็ได้ตอบกลับมานับจากวันนั้นครับเช่นเราร้องเรียนไปวันที่1เมษาตอบกลับมาวันที่30พฤษภาอย่างงี้นะฮะเราก็เริ่มนับให้ตั้งแต่30พฤษภายาวไปอีก90วันเป็นระยะเวลาที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ครับผม